้นแล้วการอ่านเนี่ยคือเปิดโลกทั้งใบให้กับเราเลยนะคะแล้วก็มีอิทธิพลต่อเรามากๆโดยเฉพาะตอนวัยรุ่นค่ะนอกจากความสุขตอนอยู่กับเพื่อนแล้วความสุขตอนที่เราแบบอยู่คนเดียวแล้วได้เปิดหนังสืออ่านเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จำได้ดีในตอนนั้นค่ะแล้วก็หนังสือแนวที่ชอบก็จะเป็นแนวนวนิยายแล้วก็เป็นคนชอบท่องเที่ยวก็จะมีแนวท่องเที่ยวด้วยคิดว่าหนังสือเนี่ยทำให้เราเป็นแบบเราในทุกวันนี้อย่างนวนิยายก็จะได้ทั้งจินตนาการอารมณ์ความรู้สึกจากตอนนั้นแล้วก็การใช้ภาษาต่างๆด้วยนะคะแล้วก็พอหลังจากแต่งงานมีครอบครัวมีลูกค่ะหนังสือที่อ่านเยอะมากเลยก็จะเป็นแนวพัฒนาการเด็กเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆเป็นการเปิดโลกตอนที่เราเป็นคุณแม่แล้วก็ทำให้เราได้รู้ได้เข้าใจได้รู้ในเรื่องที่เราไม่รู้แล้วก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะความเป็นแม่ตอนนี้ด้วยค่ะกับผู้ใหญ่หรือการทำงานแล้วก็สามารถหยิบจับโมเดลเหล่านั้นมาประยุกต์ให้เข้ากับตัวของเราได้แล้วก็มีเรื่องของความคิดสติปัญญาเป็นความรู้ต่างๆที่เราได้รับจากหนังสืออยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาชีพพิธีกรที่โน้ตรักในทุกวันนี้ที่ได้ทำงานได้ดีเนี่ยค่ะก็ได้ภาษาสวยๆจากหนังสือมากมายได้ความรู้เอาความรู้ดีๆมาหยิบใช้รวมถึงด้านจริยธรรมศีลธรรมด้วยค่ะหนังสือก็ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เรามาทั้งใช้สอนตัวเองสอนลูกๆคนในครอบครัวที่เรารักแล้วก็มีประโยชน์ตอนจัดรายการพิธีกรด้วยนะคะสุดท้ายเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หนังสือก็เปิดโลกแล้วก็จุดประกายสิ่งดีๆเยอะเลยเวลาอ่านหนังสือเงียบๆก็จะได้ตกตะกอนความคิดแล้วก็ได้สิ่งดีๆเวลาอ่านหนังสือเพียบเลยค่ะยังไงก็ลองเปิดอ่านหนังสือดูนะคะรับรองว่าจะมีประโยชน์มากๆแล้วก็เป็นความสุขใจเมื่อได้อ่านค่ะ